สวัสดีตอนเช้าเช้าจากสองแม่ลูกฝั่งอังกฤษนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดของเราก็เลยมีโอกาสถ่ายวิดีโอให้ชมนะคะว่า ไดอารี่ก็คือดอารี่คือชีวิตประจำวันของเรานั้นทำอะไรบ้างนะคะมีคนอยากรู้ว่าช่วงก่อนนอนนะพี่ายพากันทำอะไรแล้วไยก็จะถ่ายให้ดูก็เลยถ่ายตั้งแต่ตอนเช้าไปเลยเนาะคะ่ะพี่นองว่าไยจะต้องจัดยาให้คุณย่านะคะหลังจากเสร็จภารกิจของไซเรียบร้อยเพราะคุณย่าจะตื่นสายนิดนึงจัดยาแล้วก็พาน้องเมลีทาน้องจะได้รู้จักว่า คุณยา่าทานยายังไงหรือว่าทําอะไรดูแลยังไงนะจ่าเน้อพี่น้องแล้วก็จะเอายาแล้วก็อาหารขึ้นไปให้คุณยา่าข้างบนบ้านนะคะซึ่งเนาะคะ่ะถ้าเพิ่นสามารถลงมาทานเองได้อยู่แต่ว่ากว่าจะลงมาได้นะ้องพี่น้องกว่าจะใช้เวลาในการเดินการลุกการตื่นคือจะช้าก็ยาเช้าก็คงจะเป็นยาเที่ยงเนาะ สะดวกเลยคุณย่าจะได้กินยาตรงเวลาเราก็เอาขึ้นมาให้คุณย่าแบบนี้จ้ะเนาะทุกวันช่นจะทําแบบนี้เปิดม่านแล้วก็จัดยาให้เพิ่นแล้วเอ็มตีกระทนเยี่ยวหมายถึงว่าเทกระโถนเยี่ยวนอกจากวันนี้ก็จะสอนเมลีไปในตัวด้วยถึงห้องน้ําจะอยู่ข้างๆห้องนอนคุณยา่าแต่ว่าพี่น้องจา๋าผู้สูงอายุนอกจก้ะ ถ้าตื่นบ่อยๆแล้วก็เข้าห้องน้ําบ่อยๆมันเป็นอันมันแบบว่าอันตรายเพราะว่างัวเงียตอนกลางคืนแล้วก็เดินไม่ค่อยสะดวกเผื่อล้มเผื่ออะไรเพราะว่าเพื่อนลุกบ่อยมากทานยาขับปัสสาวะตอนกลางคืนเข้าห้องน้ําประมาณสามครั้งถึงสี่ครั้งเนาะสะดวกที่สุดก็คือเอากระถนตั้งไว้ข้างเตียงเลยคือ ปวดตอนไหนก็เข้าทันทีเลยไม่ต้องอะไรยากเนาะพี่น้องนั่นแหละสายก็จะทําแบบนี้ทุกเช้าเลยคือทําความสะอาดกระทนนเดี่ยวก็ใช้น้ํายาทั่วไปค่ะแล้วก็ทูร้างทั่วไปนะคะพี่น้องคะเหมือนที่สวนน้องเมลีอยู่นี่เพราะวันนี้เป็นวันหยุดน้องก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าทํำยังไงดูแลคุณย่ายังไงเนาะ,ะจ๊ะพี่น้อง เครื่องดื่มคุณย่าตอนนี้จะดื่มเป็นกาแฟนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนนะคะเป็นดีคาฟดีคาเฟ่จ้ะใส่น้ำตาลสงก้อนแล้วก็ทานเป็นแซนด์วิชเออเจมช่วงนี้จ้ะนี่ละก็ได้สอนลูกไปในตัวค่ะพี่นองจ๋าตอนเช้าถือหลังจากพวกใส่นะพวกใส่ทานเสร็จเราใส่ตื่นแต่เช้า คุณย่าก็จะตื่นประมาณ8ปดโมงครึ่งแปดโมงสิ้าโดยประมาณจา้ะน้องวุลีก็จะทําเป็นทุกอย่างแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าถ้าเป็นวันหยุดหรือปิดโรงเรียนนี่นางจะทาเกือบทุกวันเลยกับแม่นี่แหละจ้ะพี่น้องเวลาที่คุณย่าเสร็จที่โรงบ้านมาได้ถ้ารารอให้คุณย่าลงมาเองมาทานยาเราก็มาทานข้าวเช้าเนี่ยก็เวลานี้เลยเขาจะเวิร์สตอนเช้านะพี่น้องจ้ะ เว r ร์ก็คือหมายถึงว่าอาการไม่ค่อยดีในช่วงตอนเช้าน่ะนะจ๊ะคือหมายคือเหนื่อยแล้วก็ทําอะไรคือต้องทาช้าๆถึงว่าได้ลงบ้านช้าเห็นบอกจ้ะก็แต่งตัวเรียบร้อยนี่มานั่งชมวิวแล้วนี่ล่ะคุณย่าวอร์มอินุบเรว่มมังสุดเดย์วอมสุดเดย์น นี่แหละก็จะเป็น <Just S 1> แบบนี้ <see> yes just night. <For> now Yeah for now yeah just now for now mm hmm. ก็คือกำลังพอดีพอดีในตอนนี้นะจ๊ะนี่แหละพี่น้องคะที่ที่ตอนเช้าคุณยายพิ่นจะทำช้าช้าเพราะว่าเว r s t เหมือนที่สายว่าล่ะเป็นช่วงที่เวลาที่ไม่ดีที่สุดของเพิ่นคือช่วงเชา้าเพิ่นว่าเหนื่อยแล้วก็ทำอะไรได้ช้าแต่ว่าเวลาใบแบบว่า ช่วงบายบายมาเนี่ยื่อจะดีขึ้นนะ,นะยาบอกว่าจะดีขึ้นเหมือนปกติเลยนั่งได้ดีโอเคมากๆก็จะนั่งยู่อย่างนี้และจ้ะแล้วก็ทำอาหารที่ยังกินกันนะพี่น้องจ๋าโดยประมาณเนาะตอนกลางวันนั่งชมวิวไอซีลุกขัดวิว Yes you know you tell me beforeYeah yeahYeah a าบอกว่า I love หมายถึงว่าฉันชอบดูไอ้พวกเสื้อผ้าที่ตากอยู่เนะคะรุมพัดปิวไปญาบอกว่านี่แหละตากผ้าไปทุกวนันทุกวนันพี่้องจ้าวันละหมายถึงว่าซักผ้าวันละรอบนะจ๊ะแบบนี้แหละเนาะหลังจากเสร็จภารากิจกับคุณย่าในช่วงกลางวันเนะจ้ะ ถ้าพวกสายไม่ได้ออกไปไหนก็จะอยู่บ้านทํากิจกรรมด้วยกันแล้วก็ทําอาหารกลางวันทานด้วยกันจ้ะแต่ตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะคะจะถ่ายให้ดูตามที่คนถามว่าทํากิจกรรมอะไรกันบ้างช่วงก่อนนอนเนาะจ้ะอันนี้คือจะเป็นช่วงก่อนนอนจริงๆเลยคือหลังจากอาบน้ําให้คุณยา่าคือไม่ใช่อาบน้ําให้คุณยา่าคือช่วยเหลือคุณยา่าในการอาบน้าไม่ให้คุณย่าลื่นล้มอะไรช่วยกันนะ,นะจ้ะจะมีเฉพาะสายที่ที่ดูแลคุณยา่าในห้องน้ําเรื่องนั้นเนาะ ่าแล้วก็จัดยาก่อนนอนก็คือคุณย่าเพิ่นรู้อยู่แล้วแหละจ้าว่าทานอะไรแต่ว่าให้น้องมิลีมีส่วนร่วมนะนะจา้านางจะได้รู้จกักแล้วก็ใกล้ชิดกับคุณย่าจา่า นี่แหละเตรียมน้ําเตรียมอะไรให้เพื่อนกิจกรรมของเราก็ประมาณนี้เราก็ดูทีวีด้วยกันค่ะก่อนหน้านี้คือนั่งดูทีวีรายการที่น่าสนใจหรือว่า YouTube ที่น่าสนใจนั่งดูด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอันนี้คือจะเข้านอนจริงๆก็จะเหลือแต่ไซกับไมเคิลเนาะเดี๋ยวไม่ดีก็ไปอาบน้ํานอนนี่คือภารกิจอีกอย่างเนาะคะ่ะในวันถัดไปนะคะายเอามาต่อกันจ้ะคือเปลี่ยนผ้าปูที่นอนจ้ะ ปาปูที่นอนบ้านทรายนี้จะเปลี่ยนประมาณสงถึงสามสัปดาห์เปลี่ยนตัวหนึ่งครั้งเนาะทรายจะพยายามไม่ให้เกินสามสัปดาห์แต่ปกติแล้วก็คือสงสัปดาห์เปลี่ยนห้องนี้ห้องคุณย่าวันนี้หลังจากนั้นก็เปลี่ยนห้องทรายหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนห้องเมลีแล้วก็เวียนกลับมาเป็นเปลี่ยนห้องคุณย่าอีกนี่หละจ้ะเนาะทรายก็เลยพยายามเปลี่ยนเป็นวันหยุดจ้ะสองพ่อลูกจะได้ช่วยทรายด้วยเนาะพี่น้องนั่นล่ะ ที่บ้านทรายผ้าปูที่นอนก่อนที่จะปูเพาผ้าปูที่นอนก็จะต้องเป็นผ้ากันเปื้อนก่อนเนาะจ้ะเหมือนตัวขาวๆสีขาว,ขาวนั้นแล้วตัวนี้คือผ้าปูที่นอนพ่อไม้กับเมลีกําลังป,ปูอยู่นี่เนาะจ้ะซึ่งใครๆก็เห็นนั่นแหละประจำนะคะว่าคุณสามีนี่เป็นคนที่รักครอบครัวอ่าเป็นคนที่รักแม่โชคดีนั่นแหละจ้ะที่ที่ทรายได้สามีแบบนี้ก็คือ เขาจะรักแม่เขามากพี่น้องโดยที่ปกติแล้วเราจะเห็นฝรั่งเนาะพี่น้องเขาแบบไม่ค่อยแคร์กันเท่าไหร่แต่ไมเคิลเนาะเขาจะแคร์แม่มากมากหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเดียวหรือเปล่าไซก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่แคร์พ่อแม่เหมือนคนไทยเราเลยเนาะพี่น้องแคร์พ่อแม่แคร์สามีแคร์ภรรยาแคร์ลูกประมาณนี้จ้ะ เขาทาทุกอย่างนั่นแหละถ้าไม่ได้ไปทํางานคือช่วยายทุกอย่างเพื่อนว่าายมีหน้าที่เยอะน่ะนะจา้ะนี่แหละเ,เขาบอกว่าได้สามีดีก็คือมีชัยไปกว่าครึ่งเนาะพี่น้องก็จริงๆค่ะพี่น้องายอยู่ต่างแดนได้ก็เพ,เพราะว่ามีครอบครัวที่ดีเนาะอันนี้ปลอกหมอนจ้ะใี่ไหมเอลเมรีก,กําลังใส่อยู่บ้านายปลอกม้อนก็จะเป็นสองชั้นจ้ะชั้นแรกก็จะการเปื้อนชั้นที่สองก็จะเป็นสีของ ของปกตินะจ๊ะทีนี้มาว่าด้วยเรื่องของผ้าห่มนะคะผ้าห่มนวมใส่ผ้าห่มข้างในที่อังกฤษก็จะเปลี่ยนนะคะบ้านใายเปลี่ยนสองครั้งคือตอนนี้หน้าร้อนก็จะเป็นแบบบางๆหน่อยทีนี้หน้าหนาวเข้ามาก็จะเป็นแบบหนาตึบเลยค่ะใส่ผ้าหมนะ่มเนาะเราก็จะใส่ปลอกผ้าหม่มเพราะว่าเราถดอดอกซักจ้ะถอดซักเป็นชุดเลยเนะจ้ะนี่แหละ เทคนิคของพ่อไหมคือเอาข้างในออกข้างนอกแล้วก็จับมุมแล้วก็ดึงค่ะพี่น้องแบบนี้แหละจ้ะทรายก็ไม่เคยเปลี่ยนปกเพราะผมสักทีเนาะอยู่ที่ไทยมาอยู่นี่แหละจ้ะเปลี่ยนบ่อยหมายถึงว่าผ้าปูที่นอนก็คือเหมือนกับบ้านทรายต้องซักผ้าเกือบทุกวนันทุกวนันพี่น้องแบบนี้แหละเนาะเราก็มาเรียนรู้เอาจ้ะมันต่างอากาศต่างาศาสนาต่างวัฒนธรรมจ้ะนี่เขาก็จะมีที่ติดแบบนี้ปลอกอ่าปลอกผ้า อกผ้าห่มนะจ๊ะนี่จะนี่แหละพ่อเขาก็ทําให้ลูกดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ลูกก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนั่นแหละจ้ะไม่ได้เคร่งคัดอะไรมากทําไปด้วยเล่นไปด้วยนั่นแหละจ้ะนะ่ะพวินนองเนาะนี่แหละตามที่เห็นเสร็จแล้วค่ะวิน้องจ๊าไม่ต้องเน้นสวยงามหรอกจ้ะเน้นความสะอาดสะอา้านแล้วก็เฟรชคือสดชื่นนอนแบบ ดีนะจ๊าเนาะเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเปลี่ยนเตียงให้ย่าจะเอาจะเอาเตียงจากบ้านคุณย่ามาเปลี่ยนมันจะสูงกว่านี้อันนี้เป็นเตียงห้องรับแขกใช่เฉยนี่ละจ่ะเวลาซักผ้าก็จะสอนคุณลูกเขารู้แล้วค่ะว่าเอาผงซักพอกผงอะไรใส่ที่ไหนเนี่ยนะจ๊ะปั่นยังไงอะไรยังไงเนาะจ่ะนางก็ชอบมาดูเวลาผ้าป,ปั่นนางว่ามันแบบว่าหมุนวิววิววิว,วดีนะพี่น้องเอาเอาไปแล้วค่ะเสร็จแล้วภารากิจเราค่ะบาย